สวัสดีครับวันนี้ทางช่องจะพาไปดูการค้าของไทยสมัยรัชกาลที่3นะครับเมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าเสด็จขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์สภาวะบ้านเมืองโดยทั่วไปอาจจะเรียกได้ว่าค่อนข้างอยู่ตัวแม้ว่าจะยังมีศึกสงครามกับประเทศใกล้เคียงเช่นพม่าเขมรลาวยวนและหัวเมืองภาคใต้อยู่บ้างแต่ก็ไม่หนักหนาหรือเป็นที่น่าวิตกเช่นในตอนต้นราชวงศ์แต่การบูรณะและสร้างบ้านให้เป็นเมืองยังเป็นเรื่องที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องการเป็นผู้นำหรือผู้ปกครองประเทศในช่วงเวลานั้นจึงเป็นการท้าทายและต้องใช้ความสามารถอย่างยิ่งเพราะไม่เพียงแต่ปัจจัยภายในดังกล่าวยังมีแรงผลักดันจากภายนอกกล่าวคือเป็นระยะเวลาที่หลายประเทศในทวีปยุโรปและทวีปอเมริกาเหนือกำลังเจริญเติบโตทางด้านวัตถุและความก้าวหน้าทางวิชาการหรือกล่าวอีกในหนึ่งคืออยู่ในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมจึงทำให้เกิดความต้องการแหล่งวัตถุดิบของพ่อค้าชาวตะวันตกเพื่อนำไปป้อนโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมากซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบเศรษฐกิจแบบผูกขาดของไทยในเวลานั้นโดยเหตุที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีประสบการณ์และความชำนาญในด้านการค้าขายและการติดต่อกับต่างประเทศมาก่อนแล้วจึงเป็นการสร้างฐานะที่มั่นคงให้พระองค์ใช้เป็นแนวทางในการบริหารบ้านเมืองในระยะต่อมาโอกาสและประสบการณ์ที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีในเรื่องของการค้าขายนั้นที่เห็นชัดเจนคือการได้ทรงกำกับราชการกรมท่าในสมัยรัชกาลที่2กรมท่านี้เป็นองค์กรสำคัญในระบบราชการและมีบทบาทสำคัญต่อโครงสร้างเศรษฐกิจของไทยในเวลานั้นขอบข่ายและอำนาจหน้าที่ของกรมท่ามีดังนี้คือดูแลด้านการคลังคือดูแลการทำงานของเจ้ากรมพระคลังทั้ง12แห่งคือกรมพระคลังมหาสมบัติกรมพระคลังในขวากรมพระคลังในซ้ายกรมพระคลังวิเลศกรมพระคลังสินค้ากรมพระคลังวังชัยกรมพระคลังป่าจากกรมพระคลังราชการกรมพระคลังสุภรัตน์กรมพระคลังพิมานอากาศกรมพระคลังสวนและกรมพระคลังแสงสรรพยุทธทั้ง12ห้องพระคลังนั้นเป็นหัวใจของประเทศทางด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมพระคลังสินค้าซึ่งเป็นศูนย์กลางในการรับซื้อขายสินค้าของหลวงและเป็นที่เก็บทรัพย์สินของที่หัวเมืองต่างๆส่งเข้ามาถวายและพระคลังสินค้าจะจัดสิ่งของต่างๆเหล่านี้ใส่ลงสำเภาไปขายยังที่อื่นๆต่อไป 2. ดูแลหัวเมืองในสมัยรัตนโกสินทร์กรมท่ามีอำนาจในการปกครองดูแลหัวเมืองชายฝั่งทะเลตะวันออกได้แก่สมุทรปราการนนทบุรีนครชัยศรีสมุทรสาครสมุทรสงครามพนัสนิคมชลบุรีบางละมุงระยองจันทบุรีและตราดและในสมัยรัชกาลที่3เมื่อเสนาบดีกรมท่าได้ว่าที่สมุหะพระกลาโหมอีกตำแหน่งหนึ่งเมื่อพ.ศ.2373กรมท่าจึงมีอำนาจเหนือหัวเมืองชายทะเลภาคใต้ด้วย3. ดูแลการต่างประเทศกรมท่ามีหน้าที่ดูแลทั้งในเรื่องการจัดสินค้าลงเรือสำเภาไปขายต่างประเทศการเตรียมกระบวนเรือการเตรียมพระราชสารและเครื่องราชบรรณาการการจัดเจ้าหน้าที่ประจำเรือและการจัดซื้อขายสินค้าในตลาดต่างประเทศในตอนปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้มีการจัดตั้งเจ้านายทรงกำกับราชการกรมสำคัญสำคัญในการบริหารราชการส่วนกลางขึ้นโดยมีฐานะเป็นผู้กำกับกรมคู่ไปกับเสนาบดีเดิมสำหรับกรมท่านั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์พระราชโอรสองค์โตกำกับราชการกรมท่าเมื่อพ.ศ. 2356เพราะเคยทรงกำกับกรมพระคลังมหาสมบัติอยู่แล้วโดยมีพระยาสุริยะวงมนตรีหรือดิดบุญแนกช่วยราชการการที่กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ทรงได้รับความไว้วางพระทัยจากพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยให้ทรงดูแลกำกับกรมท่าซึ่งเป็นหน่วยงานที่สำคัญยิ่งเพราะควบคุมดูแลรายได้รายจ่ายของแผ่นดินคงเป็นเพราะทรงพระปรีชาสามารถและทรงขยันขันแข็งเป็นที่พอพระราชหฤทัย
สมเด็จพระราชบิดาจึงทรงได้รับตำแหน่งสำคัญสำคัญเรื่อยมาจอห์นคอร์ฟอสซึ่งเดินทางมาเมืองไทยในสมัยรัชกาลที่2ได้กล่าวถึงกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ว่าเรื่องราชการไม่ว่าในกรมกลองใดอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ทั้งสิ้นพระองค์ทรงแสดงพระปรีชาสามารถให้เป็นที่ประจักษ์ในพระราชภารกิจที่พระองค์ทรงได้รับมอบหมายเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความสงบสุขของบ้านเมืองหรือการสงครามการติดต่อกับต่างประเทศหรือกฎระเบียบของบ้านเมืองการกำหนดนโยบายหรือความยุติธรรมจะเป็นไปตามพระราชประสงค์ของเจ้านายพระองค์นี้ทั้งสิ้นจากบันทึกข้อมูลนี้แสดงให้เห็นว่ากรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ทรงมีพระปรีชาสามารถในการว่าราชการพระองค์หนึ่งและยังทรงเป็นที่ยำเกรงของเหล่าขุนนางทั่วไปด้วยการค้าของไทยมีประเทศคู่ค้าที่สำคัญคือประเทศจีนเกือบทั้งหมดของสินค้าไทยถูกส่งไปขายยังหัวเมืองท่าต่างๆของจีนเป็นเช่นนี้มาตั้งแต่สมัยสุโขทัยเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์นับเป็นเวลากว่า500ปีไทยกับจีนทำการค้ากันในระบบบรรณาการหรือจิ้มก้องมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยตรงกับจีนในสมัยพระเจ้าเฉิงจงแห่งราชวงศ์หยวนเป็นรูปแบบที่จีนถือว่าต่างชาติทุกชาติเป็นเมืองขึ้นแต่ฝ่ายไทยถือว่าไทยได้ประโยชน์ทางการค้ามากกว่าโดยทุก3ปีไทยจะส่งสิ่งของซึ่งส่วนใหญ่เป็นของป่าที่มีค่าไปบรรณาการจักรพรรดิจีนซึ่งจีนจะตอบแทนกลับมามากกว่าที่ได้รับไทยได้ประโยชน์มากจึงส่งไปทุกปีบางทีก็ไปก่อนครบ3ปีและจัดไปเป็นกระบวนใหญ่มีทั้งภาคเอกชนร่วมไปกับเรือหลวงด้วยนอกจากนั้นยังมีชาวจีนอพยพมาจากมณฑลฮกเกี้ยนกวางตุ้งส่วนใหญ่มักจะมีประสบการณ์ทางด้านการค้าการบัญชีการเดินเรือตลอดจนความรู้ทางเทคโนโลยีการผลิตอื่นๆโดยไม่มีอุปนิสัยแทรกแซงทางการเมืองนับถือพุทธศาสนาประกอบกับการค้าที่ต้องใช้ภาษาจีนคนจีนอพยพเหล่านั้นจึงมีคุณสมบัติเหมาะสมยิ่งที่จะเป็นตัวแทนการค้าในระบบจิ้มกล้องฝากกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับขอบคุณครับ